วัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะยุ้ยค่ะจากช่อง Nikki Yui's Eyes นะคะวันนี้เนี่ยยุ้ยมีคลิปอัปเดตนะคะวันนี้เนี่ยพอดียุ้ยมีเวลามานั่งกับผู้ชมตรงนี้น้องสัก10นาทีค่ะวันนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงการหางานเนาะที่แบบว่าเป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการหางานในประเทศนิวซีแลนด์นะคะโดยที่มีอินสปิเรชันมีแรงจูงใจมาจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะยุ้ยได้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ85 green list นะคะเป็นอาชีพขาดแคลนเร่งด่วนค่ะประเทศนิวซีแลนด์ต้องการแรงงานต่างชาตินะคะมาทำงานในประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากที่ยุ้ย public นะคะการลงคลิปวิดีโอคลิปนั้นไปนะคะก็มีหลังไมค์นะคะติดต่อมาหายุ้ยมากมายเลยค่ะล้นหลามเลยเนาะเรื่องเกี่ยวกับว่าต้องเริ่มยังไงนะคะจบทางด้านนี้มาทางด้านนี้มาจะต้องเริ่มอย่างไรเพื่อที่จะได้เข้ามาทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ในลักษณะสายอาชีพที่เป็นสายอาชีพขาดแคลนหรือว่า green list นั่นเองค่ะหากใครยังไม่ได้ดูวิดีโอของยุ้ยนะคะเกี่ยวกับ85อาชีพที่ขาดแคลนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเป็น specific เนาะก็คือเหมือนกับว่าเป็นอาชีพที่เจาะจงนะคะมีไม่กี่กลุ่มนะคะก็จะมีกลุ่มแบบก่อสร้างวิศวกรรมนะคะทางด้านสายงานสุขภาพอย่างเช่นคุณหมออะไรต่างๆนะคะสายวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์คุณครูสายฟาร์มสายช่างอะไรต่างๆนะคะสายพยาบาลอะไรประมาณนี้ค่ะก็หากใครยังไม่ได้ดูนะคะยุ้ยแนะนำให้ไปดูคลิปวิดีโอนู้นเนาะแล้วก็ดูให้จบนะคะลองดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะถามคำถามยุ้ยนะคะเพราะว่ามีบางคนเนี่ยเขาแค่ดูแค่หัวข้อนะคะแล้วเขาก็ถามเลยแล้วยุ้ยก็เลยรู้สึกแบบเอ้ยยุ้ยอธิบายไปแล้วในคลิปนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะตอนนี้เนี่ยพูดมากเหลือเกิน2นาทีผ่านไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะพามาดูกันนะคะวันนี้เนี่ยยุ้ยเนี่ยจะพามาดูแนะนำเว็บไซต์การหางานนะคะเว็บไซต์แรกเนี่ยยุ้ยมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยต้องทราบอยู่แล้วนะคะ Google ค่ะอากูนะคะรู้ทุกเรื่องค่ะ google.com หรือว่า google.co.th หรือว่า google.co.nz นั่นเองนะคะเข้า Google ค่ะเซิร์ชหานะคะอย่างเช่นหากเราเนี่ยอยากจะมาทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ในสายของวิศวกรนะคะวิศวกรรมต่างๆนะคะก็ลองใส่เข้าไปสมมติว่าจบทางด้าน Chemical Engineering มานะคะก็ใส่ว่า Chemical Engineering Job in New Zealand ค่ะใน Google นะคะแล้วเขาก็จะมีลิสต์อาชีพที่ว่างอยู่นะคะตำแหน่งที่ว่างอยู่นะคะก็คลิกตามนั้นค่ะแต่หากใครอยากรู้แบบว่า specific เว็บไซต์นะคะที่ค่อนข้างที่จะเป็นทางการหน่อยเนาะในประเทศนิวซีแลนด์ที่เขาเนี่ยได้หางานกันนะคะก็เดี๋ยวจะนับตรงนี้เป็น1เนาะยุ้ยจะนับGoogle เนี่ยเป็นอันที่0นะคะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยทุกคนเนี่ยก็พอจะทราบแล้วเพราะว่า Google เนี่ยก็เป็น Search Engine เนาะเป็นอันดับ1 Search Engine เลยนะคะใครอยากรู้อะไรนะคะถาม Google ค่ะ ประมาณนี้นะคะซึ่งบางทีเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ต้องทราบก็ได้ค่ะว่าเว็บไซต์ที่ยุ้ยจะบอกในอนาคตเนี่ยนะคะทั้งหมด5ข้อค่ะจริงๆอ่ะไม่ต้องทราบก็ได้รู้แค่ Google อันเดียวแล้วเราก็ใช้ Google ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะแต่Google เนี่ยก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะบางทีเนี่ยการที่มันมีอะไรลิสต์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ย Google เขาจับมาหมดเนาะโดยที่เขาไม่ได้แบบว่ากลั่นกรองว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่เป็นสมมตินะมันเป็นเว็บไซต์ที่แบบว่ามิจฉาชีพหรือว่าเว็บไซต์หลอกลวงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ Google เขาเอาจับมารวมกันหมดเลยนะคะซึ่งหากใครถามถึงว่าเว็บไซต์หางานใน region นี้นะคะนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะคะรีเจียนแถบๆด้านนี้นะคะเขาใช้อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะพามาดูค่ะโดยที่อันแรกนะคะก็คือ seek ค่ะ seek ค่ะที่แปลว่าหานั่นเองค่ะ seek.co.nz กันเลยนะคะหากใครเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะก็ลองเข้าไปนะคะในเว็บไซต์ seek.co.nz นะคะแล้วก็เข้าไปที่เสิร์ชแล้วก็ลองหาอาชีพที่เราต้องการได้เลยค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวมาดูเว็บไซต์ที่2นะคะในการหางานในประเทศนิวซีแลนด์ค่ะอันนี้เนี่ยเว็บไซต์นี้เรียกว่า indeed นะคะ .co.nz นะคะอันนี้เนี่ยยุ้ยมีเรื่องเล่านิดนึงเพราะว่าตอนที่ยุ้ยรู้สึกว่าครั้งแรกที่ยุ้ยไปสอบ IELTS นะที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วยุ้ยไปเจอผู้ที่เขารับเรื่องนะคะเหมือนกับตอนไปลงทะเบียนนะคะที่แบบเหมือนเอเจนซี่ทางการศึกษาเนี่ยแหละแล้วเขาทำเรื่องเกี่ยวกับ
สอบ IELTS ด้วยนะคะยุ้ยเจอฝรั่งคนนึงค่ะเป็นฝรั่งออสเตรเลียเนาะแล้วยุ้ยก็ไปทำการสมัครนะคะไม่ได้สมัครเรียนกับเขาคือสมัครสอบ IELTS นั่นเองค่ะแล้วเขาก็ได้แนะนำยุ้ยมาว่าเออจบอันนี้เธอลองไปหางานสิใน Indeed นะคะ .co.nz ตอนนั้นเนี่ยเขาได้ให้ข้อมูลยุ้ยมาเป็น indeed.com.au ค่ะก็คือเป็นของประเทศออสเตรเลียนั่นเองค่ะโอเคแล้วมาเดี๋ยวมาดูเสิร์ชที่3กันนะคะเสิร์ชเอนจินที่3เกี่ยวกับการหางานนะคะซึ่งยุ้ยขอบอกก่อนว่าเว็บไซต์นี้แอปนี้นะคะจะยุ้ยไม่มั่นใจว่าจะเปิดได้ในเฉพาะรีเจียนที่แบบว่าอยู่ในนิวซีแลนด์หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวยุ้ยให้ไปแล้วถ้าเกิดใครเปิดไม่ได้นะคะยุ้ยก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่ายุ้ยเคยมีเพื่อนเนี่ยเขาเคยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์แล้วเขามีแอปนะคะแล้วเขาก็กลับประเทศไทยไปแล้วเขาก็ได้มีการเหมือนเปิดดูจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันมีแบบว่ามีทั้งเรื่องการหางานแล้วก็มีแบบขายของออนไลน์มีอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะเขาเคยติดต่อยุ้ยมาค่ะแล้วก็บอกว่ายุ้ยช่วยแบบว่าเนี่ยติดต่ออันเนี้ยแล้วก็จ่ายตังค์ทางแบบว่าเขาจะซื้อของอ่ะนะคะจ่ายตังค์ให้หน่อยเพราะว่าแอปเนี่ยเขามีการเตะเขาออกจากระบบเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ค่ะเหมือนกับเขาดูโลเคชั่นเนาะว่าเราอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เขาก็จะพยายามว่าเตะเราออกอะไรอย่างงี้ค่ะยุ้ยก็เลยไม่ทราบว่าหากคนที่หางานที่ไทยนะคะจะลองเข้าเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะเข้าได้ไหมหรือว่าใช้แอปนี้เนี่ยจะเข้าได้หรือเปล่านะคะแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่า TradeMe ค่ะ TradeMe.co.nz นะคะ TradeMe เนี่ยก็จะเป็นยุ้ยว่าคนกีวีส่วนใหญ่นะคะเขาจะใช้ TradeMe เนี่ยในการซื้อของขายของลิสต์งานอะไรต่างๆนะคะจะค่อนข้างอยู่ใน TradeMe ซึ่งยุ้ยว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแคชชวลกว่าการหางานที่เป็นแบบว่าค่อนข้างที่จะแคชชวลกว่าเช่นแบบว่าเป็นงานแบบหางานแม่บ้านโรงแรมหรือว่าหางานพนักงานหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นงานที่ระดับกลางๆลงมานะคะไม่ใช่ว่าเป็นแบบหาคุณหมอแล้วมาใส่เทรดมีแต่ยุ้ยเคยเห็นนะที่เขามาหาแบบผู้ช่วยหมอฟันอะไรอย่างงี้นะคะลงลิสต์ใน TradeMe นะคะซึ่งมันฟรีไงคิดว่าเออมันเป็นบอกว่าการหางานแล้วก็ลงในเว็บไซต์ TradeMe เนี่ยยุ้ยว่ามันฟรีแล้วมันก็แบบเหมือนคนดูเยอะอ่ะนะคะคนทั้งทุกระดับอ่ะเขาดู TradeMe ไงก็เลยเอ้ยเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างที่จะมีคนหางานในนี้มากค่ะจริงๆไม่ได้เข้ามาหางานหรอกดูอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างงี้นะคะบางทีนะซื้อของมากกว่าได้งานอะไรอย่างงี้ค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเว็บไซต์การหางานที่4กันเลยนะคะซึ่งก็คืออันนี้เนี่ยค่อยได้เห็นใครพูดถึงเว็บไซต์นี้นะคะเว็บไซต์นี้เรียกว่า nz.jora.com นะคะ nz.jora.com ค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ลิสต์หางานเช่นเดียวกันค่ะก็คือเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับเดียวกันกับ TradeMe เนาะบอกว่าหางานแม่บ้านหางานเวทเทอร์ต่างๆนะคะหางานพนักงานหน้าร้านพนักงานในครัวอะไรต่างๆค่ะเป็น hospitality ต่างๆเนี่ยใน nzjora.com เนี่ยค่ะก็จะลิสต์งานประเภทนี้ไว้ได้มีเยอะแยะเลยค่ะว่าลองหาดูเนาะแล้วก็ท้ายที่สุดแต่เดี๋ยวอันที่5เนี่ยท้ายที่สุดแต่เดี๋ยวยุ้ยจะแถมอันที่6เข้าไปด้วยนะคะอันที่5เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยุ้ยว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีมันเป็นกึ่งเหมือนโซเชียลมีเดียเนาะเหมือนกับ Facebook อะไรงี้ค่ะแต่เป็นโซเชียลมีเดียที่ค่อนข้างที่จะเป็น professional หน่อยค่ะโซเชียลมีเดียอันเนี้ยชื่อว่า LinkedIn นะคะแต่เป็น LinkedIn ของนิวซีแลนด์เนาะเดี๋ยวยุ้ยให้URL ไว้ตรงนี้นะคะชื่อว่า nz.linkedin.com นั่นเองค่ะซึ่งก็จะลิงก์ลิสต์งานต่างๆนะคะเกี่ยวกับเป็นงานแบบ professional อะไรต่างๆคือ LinkedIn อันเนี้ยยุ้ยเคยมีนะคะยุ้ยเคยมีแต่ว่าทำไมด้วยสาเหตุอะไรยุ้ยก็ drop ตัวเองออกมานะคะเพราะว่ายุ้ยอาจจะแบบไม่ได้ทำงานตอนที่ยุ้ยจบมาเนาะยุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงาน professional แบบนั้นอะยุ้ยไม่ได้อยากทำแล้วไงยุ้ยก็เลยแบบว่าดึงตัวเองออกมานะคะเพราะว่ายุ้ยเคยเอาข้อมูลของตัวเองเข้าไปใส่แล้วก็มีคนติดต่อมาเหมือนกับHeadhunter นั่นแหละค่ะคือหางานให้นั่นเองนะคะแต่ด้วยตัวยุ้ยเองนะยุ้ยไม่ได้อยากทำงานอันที่ยุ้ยจบมาแล้วอ่ะยุ้ยก็อยากแบบว่าเริ่มต้นงานชนิดใหม่งานอย่างแบบใหม่ๆขึ้นมานะคะยุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เหมาะกับเรายุ้ยก็เลยลบแอคเคาท์นั้นไปค่ะ
นะคะ linkedin.com นะคะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปตั้งโปรไฟล์ของเรานะคะใส่รูปที่ค่อนข้างที่จะเป็น professional รูปหน้าตรงเนาะรูปพาสปอร์ตหน้าตรงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปว่าจบอะไรมามีประสบการณ์อะไรกี่ปียังไงทำงานที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วจะมีพวก headhunter คือพวกแบบว่าหาคนทำงานนะคะเป็นงานประเภทแบบ professional วิศวะนักวิทยาศาสตร์คุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบว่าบริษัท recruitment ต่างๆนะคะเข้ามาดูค่ะแล้วก็เอ้ยเหมาะกับงานที่เขาได้รับclient ได้รับมาจากบริษัทใหญ่ๆที่เขามาจ้างบริษัท recruitment บริษัทหาคนนะคะไปทำงานให้บริษัทใหญ่ๆแบบนั้นหรือเปล่านะคะโอเคก็ครบกันแล้วนะคะ5เว็บไซต์ที่เป็น professional เว็บไซต์บวก1ที่เป็น Google นะคะแต่เดี๋ยวยูมีแถมให้อีก1เว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์นี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นการหางานแบบซีซันนอลอะนะคะมันซีซันนอลคือยังเหมือนกับเป็นงานสั้นๆนะคะซึ่งจะเหมาะกับคนที่เปลี่ยนงานบ่อยๆแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบทำงานแบบแคชชวลทำงานแบบพาร์ทไทม์นะคะเว็บไซต์เนี่ยชื่อเว็บไซต์นี้เนี่ยชื่อว่า backpackerboard.co.nz นั่นเองค่ะซึ่งจะมีนายจ้างต่างๆนะคะเข้ามาลิสต์ตัวที่เขามีตำแหน่งว่างไว้นะคะอย่างเช่นพนักงานโรงแรมนะคะตำแหน่งฟรอนต์หรือว่าทำงานในครัวช่วงเวลาวันไหนนะคะซึ่งปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะเป็นงานสั้นๆค่ะซีซันนอลนะคะแล้วก็จะรับแต่เฉพาะคนที่มีอยู่ในนิวซีแลนด์อยู่แล้วเนาะแล้วก็มีเวิร์กวีซ่าอยู่แล้วนะคะหรือว่าจะเป็นพวก working holiday นะคะเด็กๆที่เข้ามาแบบเป็นนักสะพายแบกเป้นเนี่ยที่เขามาทำงานนะคะและท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็จะดูในเว็บไซต์นี้ค่ะ backpackerboard.co.nz นะคะหากใครเนี่ยมาแบบ backpacker เนาะ working holiday ลองดูนะคะเว็บไซต์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะเพราะว่ายุ้ยเนี่ยโดยตัวของยุ้ยเองนะยุ้ยได้งานจากเว็บไซต์นี้ก็ค่อนข้างหลายงานอยู่นะคะตอนที่ยุ้ยมาปีแรกเนาะที่มาโดยวีซ่า working holiday visa นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้ของยุ้ยนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะก็หากใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิกกี้ยุ้ยคนนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ